ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับ Integrate Amp นะครับสวยเสียงดีจากเยอรมันอีกเครื่องนึงนะครับตัวนี้นะครับกุนดิกนะครับ V304 นะครับนะฮะใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับนำเข้าจากเยอรมันนะครับเครื่องนี้นะครับอะไหล่เดิมๆทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ภายในนะครับวอลลุ่มตัวปรับต่างๆก็ยังเป็นตัวเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีเสียนะครับไม่เคยเปลี่ยนอะไหล่ใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับผลิตปีนะครับ1991นะครับ28ปีแล้วนะครับนะฮะตัวนี้นะครับกำลังขับนะครับที่เขาระบุไว้ในสเปคนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับในเรดิโอมิวเซียมนะครับระบุไว้ว่ากำลังขับนะครับ130วัตต์ต่อชันแนลนะครับต่อข้างนะครับสองข้างก็260วัตต์นะครับตัวนี้นะครับแรงนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แต่ก็ไม่หนามากเท่าไหร่นะครับนะฮะความหนาก็พอดีนะครับตัวนี้จะมีดีแฟตด้วยนะครับเวลากดเข้าไปก็จะไม่ผ่านภาคปีโทนนะครับก็จะเป็นเสียงธรรมชาตินะครับเป็นเสียงธรรมชาติมีนาวเนสให้ด้วยนะครับปรับเบสแหลมอะไรได้ปกติทุกอย่างนะครับถึงเบสนี่สุดๆครับเบสเยอะมากนะครับลำโพง8นิ้วตัวนี้นี่ไม่ไหวนะครับรับแอมป์ตัวนี้ไม่ได้นะครับเวลาเปิดเบสหนักๆนี่กากเลยนะครับตัวนี้นะครับขนาดลำโพงผมถือว่าลำโพงคู่นี้ทนเบสได้เยอะแล้วนะครับเจอตัวนี้เข้าไปนี่โอ้โหนะครับปรับเร่งสุดไม่ได้เลยนะครับเปิดเบสนี่แน่นอนเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับนี่นะครับเครื่องภายในนะครับสวยสะอาดตานะครับหม้อแปลงขนาดใหญ่นะครับทองแดงก็ยังสวยอยู่นะครับตัวนี้นะครับใช้อะไหล่อย่างดีนะครับเห็นไหมครับอะไหล่พวกคอนเดนเซอร์ต่างๆนะครับมาตรฐานเยอรมันนะครับใช้อะไหล่อย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับอะไหล่เดิมๆทั้งหมดนะครับวอลลุ่มตัวปรับต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่นะครับด้านหลังนะครับแจ็คสัญญาณเงาสวยนะครับต่อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้นะครับต่อโฟโน่ได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับเครื่องตัวนี้นี่น้ำหนักดีนะครับเครื่องค่อนข้างที่จะน้ำหนักเยอะนะครับแข็งแรงนะครับใช้น็อตดาวกระจาย8เหลี่ยมขันทุกตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นน็อตเยอรมันนะครับเดี๋ยวทดสอบกำลังเสียงเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทดสอบกำลังเสียงแล้วก็ลักษณะของเสียงนะครับเดี๋ยวลองฟังดูเลยนะครับแฟตนะครับไม่ผ่านภาคโทนนะครับอันนี้ผ่านครับThank you.
ไงครับเสียงนะครับแน่นอนเลยนะครับเบสดีมากนะครับคมนะครับเสียงคมชัดนะครับเบสหนักแน่นนะครับกระชับแน่นอนเลยครับตัวนี้นะครับเบสนี่เร่งมากไม่ได้นะครับเร่งมากนี่ลำโพงกากเลยครับนะฮะต้องหาลำโพงที่มันใหญ่ๆนะครับมาเล่นกับมันนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนเลยครับแต่ว่าฟังเบาๆนะครับฟังเบาๆในห้องหรือในอะไรนี่พอดีนะครับถ้าเราไม่เร่งดังมากนะครับเบสก็จะพอดีนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดนะครับนะเสียงกลางก็ชัดนะครับเสียงแหลมก็สดใสเป็นประกายนะครับดีมากเลยนะครับสไตล์เยอรมันเลยครับตัวนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ